สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเวอร์ชั่นลงถ้ำต่างๆเช่นถ้ำมังกรถ้ำอะไรอย่างเงี้ยผมเคยลงไปแล้วล่ะสำหรับการบิวของบิวอะไรแต่คลิปนี้อย่างที่บอกเป็นเวอร์ชั่นพิเศษซึ่งไอ้กรณีที่ผมเคยลงอ่ะมันกรณีที่บัฟกิลสำหรับลงพวกโหมดถ้ำซึ่งไอ้บัฟกิลพวกโหมดถ้ำเนี่ยมันจะมีอัตราคริอัตราจุดแล้วก็บวกอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าบัฟกิลที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ทุกครั้งครับไม่ใช่เสมอไปด้วยที่มันจะบวกแบบนั้นสาเหตุผมตอบไม่ได้บางทีอาจจะแบบเอาไปลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ำกิลอ่ะกิลดันเจียนหรือกิลเรดหรืออะไรอย่างเงี้ยเช่นอย่างเงี้ยเขาอาจจะเอาไปลงอย่างเงี้ยกิลเรดลงบางตัวมันอาจจะต้องใช้เซอินซึ่งเซอินมันไม่จำเป็นต้องมีบัฟคริเรทซึ่งถ้ามีอัตราคริมันยังไงเซอินมันก็บวกเต็ม100%อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องไปเอาอย่างอื่นแต่บางทีอาจจะนะอาจจะไม่จำเป็นต้องเอาทั้งคริทั้งจุดเลยเช่นถ้าเล่นเกลริดัสถ้าเล่นป่าเกลอ่ะทำคริสัก50%แล้วก็ใส่ยูรีเข้าไปมันก็เป็นร้อยแล้วแล้วก็มีจุดสักหน่อยนึงใส่หมาใส่อะไรเข้าไปคือมันก็แล้วก็ใส่ไอ้เพชรนกอ่ะรีเชลเข้าไปอีกยังไงมันก็พอทำถึงร้อยได้แหละถ้าบิวมาดีๆอ่ะเพราะฉะนั้นบางทีอย่างไอ้อันเนี้ยของผมมาดูมีดาเมจคลีดาเมจจุดอัตราจุดอ่อนผมจะบอกให้ที่ผมเมื่อ12ชั่วโมงก่อนเนี่ยอัตราจุดก็ไม่มีด้วยซ้ำผมนี่กำหมัดเลยอะไรวะอัตราคลีไม่มีอัตราจุดก็ไม่มีด้วยหรอชิบหายอย่างนี้ผมจะฟาร์มยังไงวะคือยิงไปมันมีไม่ตายอ่ะเข้าใจใช่ป่ะคือพอมันมีไม่ตายปั๊บแม่งเฟลพอมันล่มปั๊บเสียเวลาอีกแล้วเราก็ไม่มานั่งเฝ้าหน้าจอตลอดถูกป่ะพอไม่ได้มาเฝ้าหน้าจอตลอดปั๊บแม่งเฟลมันก็ยาวไป20เทิร์น30เทิร์นแบบก็นะเสียเวลามากๆเลยเพราะฉะนั้นผมจะพยายามบิ้วให้คลิจุดผมเต็มร้อยโดยที่พยายามไม่หวังพึ่งไอ้บัฟพวกนี้ให้มากที่สุดถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่ว่าของต้องเต็มสักหน่อยซึ่งของผมก็ยังไม่ได้เต็มอะไรนักเท่าไหร่ I'll crush you with my claws. เอาล่ะเรามาดูตัวอย่างหลักๆสำคัญคือประดับครับประดับใครได้แลกไหมจูดาสตอนช่วงจูดาสเนี่ยแหวนอบิสเนี่ยมันเพิ่มอัตราคริแล้วก็คริดาเมจ 10% ทุกๆเทิร์นโดยปกติแล้วถ้าเรายิงกันจริงๆเนี่ยผมเปิดดูออโต้รีพีทอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเรายิงสกิลที่1สกิลที่2สกิลที่3ถ้าเกตอเวกเต็มเราจะยิงเป็นสกิลที่4ซึ่งก็คือเทิร์นที่4หมายความว่าเทิร์นที่4ผ่านมาแล้ว3เทิร์นบัฟคลิไป3ครั้งคลิเรทบวก 30% เท่ากับบัฟกิลเลยครับแล้วมีคลิดาเมจบวก 30% ด้วยก็พอทดแทนคลิดาเมจบวก14ลีเทิลดาเมจบวก14ได้เหมือนกันแต่อันนี้จะมีบัฟคลิมาด้วยเพราะฉะนั้นผมสามารถใช้ทดแทนบัฟกิลได้อย่างดีใครที่มีปัญหาบัฟกิลไม่มีบวกคลิเรทใช้อันนี้ครับช่วยได้ผมบอกเลยว่าช่วยได้ผมก็เลยใส่อันนี้ถาวรซะเลยแหวนอบิสถาวรแต่ว่าผมยังบวกไม่ได้5แม่งก็แหกจังเลยบวกแหกมาบวก2ไปบวก3เนี่ยผมแหกมาเป็น10ทีแล้วไม่รู้มันจะแหกอะไรนักหนายากอย่างกับบวก5บวก10อะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ตามสภาพก็บวก2ไปแล้วเราจะทำเรามาดูอัตราก่อนอันเนี้ยคุณจะต้องอาจจะต้องใช้จำเป็นต้องเดี๋ยวผมบอกวิธีที่ง่ายกว่านี้แต่มันก็ไม่ง่ายมากผมเนื่องจากของผมอาจจะยังไม่พร้อมซะทั้งหมดอันนี้เป็นผมเรียกมันว่าตู้สะสมชื่อเต็มไทยน่าจะเรียกว่าเขตแดนศักดิ์สิทธิ์อันนี้ผมเรียกมันตู้สะสมสำหรับเจเบลเนี่ยมันจะมี All Hero Crit Rate บวก 2% Lethal Rate บวก 2% แล้วมันก็จะมี Normal Hero คืออัศวินธรรมดา
อัศวินธรรมดาอยู่ตรงไหนวะตรงนี้คลีเรทบวก 2% เพราะฉะนั้นเจเบลเข้าเงื่อนไขคลีเรทบวก 4 ลีเทิลเรทบวก 2 ถามว่ายากไหม ก็ดูแล้วกันว่าผมทำอะไรไปไอตรงนี้คงไม่มีอะไรมั้ง Normal Hero ตรงนี้น่าจะได้กันอยู่ไอตรงนี้ไม่น่าจะยาก Normal Hero ไอเซตเนี้ยทำไว้ซะมันน่าจะมีอีกไอตรงเนี้ยอันนี้ก็ Normal Hero คลีเรทเซตนี้ก็ทำไว้ซ้ำไม่น่าจะยากมั้งนอกจากผู้เล่นใหม่จริงๆอ่ะถึงจะแบบอาจจะมีปัญหาซะหน่อยไออันนี้อาจจะยากหน่อยไอพวกเนี้ยอาจจะยากหน่อยก็ไปไล่ๆดูแล้วกันผมคงไม่มาไล่อันนี้เอาเป็นว่าคลีเรทบวก4 ลีเทลเรทบวก2สำหรับเจเบลของผมเพราะฉะนั้นมาดูในโหมดถ้ำเนี่ยเจเบลผมคลีเรท54บวก4เข้าไปเป็น58อยู่ที่58มาสเตอรี่คลีเรทครับคลีเรทก็บวกไปอีก10เป็น68ถ้าผมยิงอเวกที่เทิร์น4คลีเรทผมจะอยู่ที่ 98% แต่ถ้าไปอเวกที่เทิร์น5คุณจะตั้งแบบปลอดภัยไว้หน่อยก็ได้ตั้งยิงสกิลล่างก่อนเทิร์น4แล้วเอาเวกเทิร์น5มันก็จะคลีเรท 100% แน่นอนครับอย่างนี้แน่นอนต่อให้ไม่มีไอเขตแดงศักดิ์สิทธิ์บวก 4% ยังไงแม่งก็100มันทะลุแน่มันทะลุ 100% ชัวร์ถ้ามันเอาเวกเทิร์น5นะถ้าตั้งแบบปลอดภัยก็ตั้งไว้ที่เทิร์น5อันนี้ของผมตั้งไว้ที่เทิร์น4เพราะว่า 98% ของผมยอมรับได้ส่วนมันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ Lethal Rate ก็คืออัตราจุดอ่อนอัตราจุดอ่อนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าอันนี้ของผมเป็น Fighter Soul เกรด8จิตวิญญาณนักสู้ขั้นที่8ซึ่งมันจะมีอัตราคลิกอัตราจุดตรงนี้ของผมมันบวกแค่3ตรงนี้มันบวกแค่3แต่ว่าจริงๆตัดออกไปก็ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีถึงเกรดนี้กันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ของผมก็อาจจะอยู่ที่20แต่ตอนนี้ของผมเป็น23 23บวก2จากเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ก็เป็น25นกริเชลบวกอีก15ครับจิ้มไม่ไปเว้ยอันนี้มันจะบวกอัตราจุดอ่อนให้ 15% เพราะฉะนั้นเจเบลผม23บวก2เป็น25บวก15เป็น40 23เนี่ยมาจากไหนมาจากพื้นฐาน10บวกโพเทนลีเทลเรทอีก10เป็น20บวกจิตวิญญาณนักสู้อีก3ขั้น1เลเวล1 23บวกเขตแดงศักดิ์สิทธิ์อีก2เป็น25บวกสัตว์เลี้ยงอีก15เป็น40บวกบัฟหมาเป็น50อีก50เป็น90เพราะฉะนั้นลีเทลเรทของผมอัตราจุดอ่อนผมจะ 90% จะขาดไปอยู่ที่10มันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้คือขาดไป10วิธีแก้ได้ครับไม่ยากแต่มีปัญหาคือผมเปลี่ยนอันนี้เป็นบวกลีเทลเรทซะ100เลยครับแค่นี้ผมลีเทลเรท100แต่ผมจะมีปัญหาที่คลีเรทอัตราคลีของผมจะ54แล้วถ้าไปเอาเวกที่เทิร์น4มันจะบวก 30% เป็น84วิธีแก้ที่ดีกว่านี้คือไอ้พวกอันเนี้ยเจม PVE อ่ะมันจะมีไอออปชันหลังจากปลุกพลังเทพเจ้าถ้าบวกคลีเรท 20% ได้ไม่ต้อง20จากอันเนี้ยบวก16ก็พอไม่ต้องถึง20เอา16อ่ะบวก16จาก54บวก16จะเป็น70 70แล้วเทิร์น4แหวนอันเนี้ยจะทำให้คุณเป็น 100% ได้แน่ๆที่เทิร์น4เพราะกว่าเราจะยิงก็เทิร์น4ขึ้นไปอยู่แล้วสำหรับเจเบลเราต้องบัฟสารพัดบัฟ3สกิลอ่ะบัฟเจเบลดีบัฟ
ซิเวียเอ้ยไม่ใช่ซิเวียดีบัฟของไอ้โคลอี้แล้วก็ของหมาซึ่งก็3สกิลไปแล้วเทิร์น4เจเบลถึงจะได้ยิงเพราะฉะนั้นมันก็บวก30มันจะกลายเป็นคลีเรท100ลีเทลเรท100สำหรับใครที่จิตวิญญาณนักสู้ไม่ถึงเกรด8แล้วไม่ได้มีแบบผมคุณแก้ได้ด้วยการหาเจม PVE อีกเม็ดนึงทำให้มันบวกอัตราจุดอ่อนซะก็คือคลีเรทบวก16ไปแล้วก็ลีเทลเรทก็อาจจะบวกอะไรก็ได้บวกหลอยถ้วยไม่จำเป็นต้องบวกขนาดนี้ก็อาจจะบวก16ก็ได้แล้วตรงนี้คุณก็ตัดไปเป็นอย่างอื่นเป็นดาเมจจุดอ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมอันนี้คุณจะเปลี่ยนเป็นคลีเรทก็ได้นะคุณจะเปลี่ยนเป็นคลีเรทก็ได้ซึ่งมันก็จะแก้ได้มันก็จะกลายเป็น98ไง54ถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นคลีเรทมันจะเป็น64 64บวก30บวก4เป็น98ก็ได้เหมือนกันแต่ดาเมจผมก็จะตกถูกไหมดาเมจผมจะตกแล้วแหวนผมก็บวก2อีกบวก2เนี่ยดาเมจบวกแค่10บวกแค่โอ้โห 7% คือแม่งแทบไม่ช่วยเลยแล้วไอ้ตรงนี้หายไปอีกนี่แย่นะครับก็แย่เหมือนกันเอาล่ะแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วมันคงไม่แย่ไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่อย่างน้อยมันน่าจะมีบวกอัตราจุดอ่อนอยู่ละ 30% กรณีที่มันแบบเฉพาะจริงๆอ่ะที่อาจจะไม่มีทั้งอัตราคลีและอัตราจุดซึ่งเราก็จะมาลงกันแบบนี้ให้ดูว่าดาเมจมันถึงกันไหมสำหรับคนที่ลงกันได้จริงๆเนี่ยเท่าที่ผมดูอ่ะมันจะไม่มีปัญหาถ้าคุณไม่ไปลงถ้ำมังกรไอเทมเรสถ้ำอุปกรณ์อ่ะเขาเรียกว่าถ้ำอุปกรณ์แต่ถ้าเป็นถ้ำไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรวะถ้ำวัวใช่ปะถ้ำอัญมณีอ่ะถ้าคุณไม่ไปลงถ้ำมังกรอ่ะมันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมังกรมันถึกแต่ไอ้ถ้ำวัวเนี่ยโดยรวมแล้วผมว่ามันบางอยู่แล้วล่ะมันไม่น่าจะมีปัญหาคือ awake team มันก็ตายแต่ว่าถ้าเป็นถ้ำมังกรเนี่ยมันมีพาร์ท4ลดดาเมจลืมสคริปต์ผมตีดูสักรอบ2รอบมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วล่ะเจเบลผมใส่เกม awake แล้วบวกสปีดเพราะฉะนั้นเจเบลผมจะเป็นฝ่ายที่เปิดมันก็จะทำให้ awake ไวขึ้นครับอันนี้มันตีแรงมากโชอี้ก็จะดีบัฟลดพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มดาเมจตัวข้างหน้าผมจะใส่ฟางไว้หมดเพื่อให้มันทุกเจเบลเจเบลโดนทุกมันจะได้ชาร์จก็ยังไม่เต็มถ้ามันไม่เต็มเจเบลก็จะยิงสกิลล่า1ทีอันนี้จะเป็น5ล้าน6ยังไงก็ได้อยู่แล้วล่ะถ้าเอาเวกที่เทิร์น5ยังไงคลีเรทผม 100% ครับไม่มีปัญหาซึ่งมันตายแน่ๆ30ล้านเนี่ยต่อให้เลือดเต็มเลือดเต็มอาจจะเบาลงหน่อยเพราะว่าแม้ HP มันไม่เต็ม 100% ดาเมจมันก็แรงขึ้นผมก็ยิงให้ดูสักตา2ตาน่าจะพอเพราะเราดูดาเมจให้ดูดาเมจเฉยๆอันนี้ผมบวก2เองนะประดับผมไม่ได้บวกสูงเลย You think you can dodge this ถ้าเป็นถ้ำมังกรนี่ถ้ามังกรผมจะตั้งให้ยิงสกิลล่างก่อนแล้วไม่เอาเวกเพราะว่าเอาเวกสดแล้วแม่งไม่น่าจะตายนอกจากเลือดผมต่ำมากๆซึ่งมังกรไม่มีแรงขนาดนี้ตัวมันเป็นโคตรแรงงอ 80% สมควรWhat?
not. This is my magic. ถ้าบัฟคิวมันมีบวกเกตเอาไว้ก็จะไวขึ้นไปอีกอ่ะส่วนใหญ่ก็น่าจะไวละก็จะประมาณเนี้ย30ล้านแค่มีแหวนเบอร์เซิร์กแหวนอบิสส่วนไอออปชั่นตีธาตุนี่ก็ถ้าออปชั่นตีธาตุผมบวกถ้าผมบวก5ผมก็คงสามารถตัดออปชั่นตีธาตุในโพเทนไปอย่างอื่นได้เป็นคลีเรทอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะตัดไปตรงนั้นแทนน่าจะได้อยู่ you think you can dodge this? เพราะตอนนี้ผมแหวนก็ 7% ใช่ไหมโปรเทนก็อีก10มันก็เป็น17ถ้าแหวนผมบวก5มันก็จะบวก 30% ผมตัดออกไป10ยังเหลือ10ก็ยังพออยู่ก็ลองดูว่าดาเมจคนอื่นจะเป็นยังไง Oh my So we dance one step two step perfect excellent You dare to oppose me is no fun. Come. Huh? It's time to feast. You think you can dodge this? What? This is my match. ก็ประมาณนี้ผมสต็อป Bye.This is how to hunt. จริงๆผมมีประดับที่บวก5ไว้แล้วนะเพียงแต่ว่าผมเจอปัญหากับไอ้บัฟกิลแบบนี้หลายทีอยู่เหมือนกันผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้อันนี้แล้วก็พยายามทำให้บวก5อยู่เพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกับไอ้เรื่องแบบบัฟกิลอะไรอย่างนี้สักทีบางทีแบบก็รำคาญจะบอกให้เปลี่ยนมันก็ต้องใช้เวลานะเอาล่ะต่อไปเป็นผมลองมังกรให้ดูให้เห็นดาเมจเพราะว่ามังกรเนี่ยมันมีพาสีฟที่ลดดาเมจ 30% ซึ่งมันก็เยอะพอสมควรอันนี้ผมจะตั้งให้ Awake อยู่ที่สกิล5เพราะว่าสาเหตุที่ผมตั้งแบบนี้คือมังกรมันมีลดดาเมจ 30% เพราะฉะนั้นมันจะโดนเบาไอ้ที่เรายิงกัน30ล้านเนี่ยคือมันยิงกันสกิลที่5นะเห็นไหมมันยิงสกิลที่5ถ้าเรายิงตอนเลือดเต็มดาเมจจากจุดอ่อนมันเพิ่มมันก็เพิ่มแหละแต่ว่ามันจะเพิ่มเยอะกว่าถ้าเลือดไม่เต็มยิ่งเลือดลดเยอะเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มเยอะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องยิงตอดมันไปก่อน1ดอกแล้วค่อยเอาเวกใส่แน่นอนมันย่อมดีกว่าถ้าเราเอาเวกทีสุดท้ายเป็นตัวปิดเพราะว่าดาเมจเอาเวกมันเพิ่มสูงกว่าเหมือนเพิ่มแบบเพิ่มหน่อยนึงกับเพิ่มมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะเล่นให้ดูดีกว่ายิ่งพูดเดี๋ยวคุณจะยิ่งงงพูดตัวเลขพูดทฤษฎีเดี๋ยวคุณจะงงหมดเปล่าเนี่ยถ้าเลือดเต็มสมมติเลือดเต็ม 10,000 เลือดติดจุดอ่อนอาจจะเป็นสมมติ 11,000 ถ้าเลือดไม่เต็มอาจจะกลายเป็น 12,000 แน่นอนแล้วครับเพิ่ม 20% มันก็เพิ่ม 20% ที่ Awake มันย่อมดีกว่าเพิ่ม 20% ที่สกิลล่างใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมเลยตั้ง Awake ไว้ที่สกิล 5 Obliterate สำหรับมังกรผมขอแค่ประมาณเลือดลดประมาณครึ่งหลอดผมก็น่าจะ Awake มันตายแล้วนะสปีดสูงนะเนี่ย What This is my magic ถ้าตามที่ผมยิงไอ้วัว30ล้านมายิงไอ้มังกรน่าจะยิงประมาณ21ล้านอันนี้พวกเลือดผมลดเยอะกว่าน่าจะไป22 23น่าจะยิง
าณเกือบเกือบ22ล้านมันตายอยู่ด้านหลังต่อให้เลือดเต็มก็ตายแต่ถ้าเลือดเต็มจริงๆผมยิงไม่น่าจะตายเพราะว่าดาเมจจุดอ่อนมันเพิ่มไม่สูงเท่าพูด10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นกับตาหน้าเดี๋ยวผมจะตั้งสลับกันให้ดูแต่ว่าถ้าตั้งสลับไปเกรดเอาไว้เจ็บเร็วผมจะเต็มหรือเปล่าแรงกันนะ Shall we dance one step two step No 60% No 60% แรง Obliterate Come It's time to feast Watch This is my magic Bye เนี่ยหน้าจะอยู่ที่ประมาณอย่างหนึ่งผมโดนอีกสกิลหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเลือดผมจะลดลงไปอีกเอาเวฟผมก็จะยิงแรงขึ้นน่าจะ19ล้านประมาณ20ล้านเห็นไหมถ้าเลือดเต็มมันไม่ตายนะเนี่ยขนาดเลือดไม่เต็มยังยิงไม่ถึงแม็ก HP มันเลยถ้าบวก5แล้วก็น่าจะตายอยู่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะยังไงมันก็คือถ้าบัฟคิวมันไม่บวกเกรดเอาไว้มันก็จะไม่เต็มไวเป็นแต่ว่ามันโต้ติดสปีดมาไอ้อย่างนั้นก็โอเคอย่างนั้นเกรดก็จะเต็มไวObliterate! Oh my! Shall we dance one step, two step? Perfect, excellent performance. Delicious! Come! It's time to feast. อีกรอบไหมล่ะ What? ถ้ามันไม่สปีดซ้ำเราก็จะยิงสกิลล่างแล้วก็ตามด้วยสกิลบน Bye. มันเป็นเพื่อนง่ายอยู่แล้วล่ะ Obliterate Dissolve awayThis is how to hunt. น่าจะช่วยให้ฟาร์มกันสบายขึ้นนะสำหรับคนที่มีปัญหากับบัฟกิลเวลาฟาร์มกับบัฟกิลมันไม่ตรงกันจะทำแหวนนี้ให้เป็นแหวนไว้ฟาร์มมังกรโดยเฉพาะอาจจะเอาไปใช้อย่างอื่นน่าจะได้ด้วยขอสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยใส่กับเกลลีดัสแล้วก็ไม่ต้องใส่ทุลีเข้ามาก็น่าจะใช้ได้อยู่นะว่าYou think you can dodge this? สปีดไอ้อย่างนี้เกตเอาไว้ก็เต็มครับมันไม่ตายแน่ๆ Dissolve away สิบแปดล้านผมบอกแล้วว่ามันไม่ตายเห็นไหมแม่เป็นที
แม็กเฮดพีแม็กเฮดพีลดลงจากเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จากแม็กเฮดพีอ่ะยิ่งเลือดไม่เต็มแล้วลดเยอะเท่าไหร่อ่ะดาเมจจุดอ่อนมันจะทำให้แรงขึ้นไอ้นี่เรายิงเกือบเลือดเต็มเลยเพราะฉะนั้นมันก็เบาเหลือประมาณ18ล้านแต่ถ้าเรายิงล่างไปก่อนแล้วเราเอาเวกมันก็20ล้าน21เห็นป่ะส่วนหนึ่งก็มาจากไอ้เลือดของเจเบลด้วยมันลดลงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันถึกยังไงมันก็ไอ้นี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเลยก็เลยตั้งสกิลล่างไว้ก่อนผมเลยตั้งเอาสกิลล่างก่อนแล้วค่อยเอาเวกเพราะว่าถ้าสมมุติเกิดอะไรขึ้นแบบคลีเรท 98% อย่างเงี้ยไอ้สกิลนี้ไม่คลีไอ้เนี้ยคลียังไงก็คลีแน่ๆมันเลยไม่มีปัญหาชัวมันยังไงมันก็ไม่มีปัญหาต่อให้ถ้าบัฟจุดหายถ้าจุดหายอีกไอ้สกิลนี้ล่างผมก็อาจจะได้ยิงซ้ำใหม่ไวขึ้นเพราะผมสกิลนี้ก่อนนี่ถูกป่ะเราไม่ได้มาสกิลนี้ทีหลังเราต้องรอใหม่แบบเปื่อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมตั้งสกิลนี้ไว้4และอันนี้ไว้5แต่ถ้าเป็นถ้ำมังกรถ้ำอื่นๆเช่นถ้ำจีวิวถ้ำอัญมณีอย่างเงี้ยผมก็จะตั้งเอาเวกไว้เลยที่สกิล4พยายามให้มันไวที่สุดอย่างที่บอกเพราะว่าไอ้ตัวพวกนี้ยังไงโดนเอาเวกมันตายอยู่แล้วมันบางว่างั้นเถอะยังไงก็ตายชัวร์เพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งเอาเวกไว้ที่4ตั้งไอ้ตรงนี้จะเป็นจุดต่างกันที่เหลือก็แค่ใส่พรางเอาไว้ไม่มีอะไรครับอันนี้ต้านไฟช็อตไว้หน่อยไอ้พวกนี้ผมใส่ตัวที่3กับตัวที่4ผมใส่เอามากันสถานะเฉยๆทูธใส่เอามากันสตันยูอีผมก็ใส่เอามากันใบ้ที่โดยที่เจเบลผมก็จะได้ไม่ต้องอัพโพเทนกันใบ้กันสตันให้เปลืองช่องแค่นั้นเองคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับสั้นๆครึ่งชั่วโมงก็คงจะพอแล้วสวัสดีครับ